เรียนเชิญพรรคประชาชาติค่ะคุณมนตรีบุญจรัสค่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้จัดนะครับไบโอไทยไทยแพนนะครับผมมนตรีบุญจรัสนะครับพรรคประชาชาติหมายเลขปาร์ตี้ลิสต์นะครับของพรรคคือหมายเลข11ก็วันนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่ได้มีโอกาสมาเยือนไบโอไทยในภาคการเกษตรกับคำถามทั้งหมดนะครับ4ข้อคือเกี่ยวกับเรื่องของการก้าวข้ามนะครับเกษตรไปสู่ความยั่งยืนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องฟู้ดซีเคียวริตี้หรือความมั่นคงด้านอาหารนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเด็กแคร์แกนนะครับแล้วก็กลไกมาตรการเพื่อลดการรวมศูนย์การผลิตการตลาดนะครับรวมถึงการวิจัยก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตตอบรวมๆนะครับพรรคประชาชาติน่าเสียดายนะครับยังไม่เคยเป็นรัฐบาลเรารู้สึกเสียดายรัฐบาลหลายๆพรรคหลายๆ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่นโยบายการเกษตรเนี่ยยังกดขี่กดทับนะมาตรการหลายๆอย่างของนะครับพรบ.ที่ออกมาเนี่ยทำให้สภาเกษตรกรปราชชาวบ้านง่อยเปรี้ยเสียขาหมดนะครับกฎหมายบางกฎหมายเนี่ยปราชชาวบ้านที่เก่งกล้าสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผลิตสารชีวพันธุ์ได้นะแจกจ่ายลูกหลานเหลือก็แบ่งขายเนี่ยนะครับอยู่ๆมามีเจ้าหน้าที่ไปถามว่าคุณมีลง4มั้ยนะครับคุณมีใบอนุญาตกักเก็บมั้ยวัตถุอันตรายปุ๋ยนะครับลุงมาแต่มีจบป.4แต่มีความรู้มีภูมิปัญญามีความสามารถนะครับเราถูกกดขี่กดทับภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุรานะครับน้ำกระแช่สาโทเนี่ยปล่อยให้ฝรั่งเศสเนี่ยไปทำวายเป็นระดับโลกได้เบียร์นะครับประเทศเยอรมันทั้งที่คนไทยเนี่ยเก่งมากเลยนะครับกระแช่สาโทงานบวชงานแต่งเนี่ยผมจึงมองว่านะครับเกษตรกรเนี่ยที่เป็นมะเร็งร้ายที่สุดเลยตอนนี้ก็คือเขามีหนี้สินจากการบริหารประเทศที่ผิดพลาดนะครับอันที่สองคือเขาไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองนะครับมันสวนทางกับโลกของเรานะครับที่ตอนนี้ประชากร 8,000 ล้านคนในปี 2,100 จะเป็น 18,000 ล้านคนนะครับมันสวนทางว่าความมั่นคงของอาหารเนี่ยจะขาดแคลนแต่ประเทศไทยเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวทานเงาะบ้วนเม็ดทิ้งไม่ต้องปรับปรุงดินเลยยังงอกเลยแต่เราพัฒนาประเทศยังไงให้ยากจนให้สินค้าราคาถูกพัฒนาได้ยังไงเสียดายว่าพรรคประชาชาตินะครับที่มาวันนี้นะครับเสียดายว่าสมัยหน้านี้ถ้าได้เป็นรัฐบาลเราอยากจะทำสิ่งต่างๆที่มันสวนทางนะครับเราเป็นประเทศเดียวนะครับที่ผลิตอาหารภาคการเกษตรเหลือกินส่งออกแต่เราไม่มีมาตรฐานกำกับที่จะพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารเกษตรไทยเนี่ยให้มันเหมือนทีวีวิทยุรถยนต์หรืออีโคคาร์นะครับเรามันน่าเสียดายมากๆครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในอดีตทำอะไรกันอยู่นะครับประเทศไทยเรานะครับในมุมมองของความมั่นคงเนี่ยนะครับเกษตรกร1ล้าน1แสนครัวเรือนเนี่ยนะครับพรรคประชาชาติเราตั้งมั่นว่านะฮะเราจะเอาป่าสงวน26ล้านไร่เนี่ยแบ่งมาสักครึ่งนึงนะครับป่าอนุรักษ์กับป่าชายเลนเนี่ยไม่แตะเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานนะครับเอาพื้นที่ที่ไม่มีสภาพป่าแล้วนะครับเรามีพื้นดิน323ล้านไร่นะครับเป็นสภาพป่า102ล้านไร่อีก202ล้านไร่ไม่มีสภาพป่าตรงนี้นะฮะเราจะเอาพวกป่าอุทยานที่ดินสปกเนี่ยนะครับแถวสระบุรีเนี่ยเชื่อไหมครับเขา1ลูกอยู่ตรงกลางที่ดินสปกล้อมรอบภูเขาเป็นพันๆไร่พอไปตรวจปุ๊บมีพวกไปครอบครองโดยมีบัตรประกันสังคมทั้งที่สิทธิ์คือต้องเป็นเกษตรกรเป็นผู้ยากจนตรงนี้เราก็ไปดูอยู่ว่านะครับเราจะเรียกคืนมาและจะใช้กฎหมายฉบับเดิมตั้งแต่สมัยสมุดปกเหลืองนะครับที่เราเคยมีการกำหนดกฎระเบียบไว้ว่าเกษตรกรรมครอบครองได้ไม่เกิน50ไร่นะใครเกินแล้วควรจะใช้มาตรการทางภาษีนะครับอุตสาหกรรม10ไร่พอนะครับและที่อยู่อาศัยการพาณิชย์คนละ5ไร่หรือรายละ5ไร่นะฮะเราจะบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เอามาพัฒนาประเทศเพราะว่าที่ดินมันมีจำกัดนะครับ
แต่ประชาชนเราเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับอันที่สองนะครับเราจะดูนะครับว่าทรัพยากรในประเทศไทยเราที่มี 400,000 ล้านตันคือปุ๋ยโพแทสเซียมหรือ0060เป็นแม่ปุ๋ยฮะโลกตอนนี้รัสเซียกับยูเครนเนี่ยรบกันทะเลาะกันเขาไม่มีเวลามาทำการพณิชย์มาส่งออกแม่ปุ๋ยให้ประเทศไทยที่นำเข้า 100% 5ล้านตัน 70,000 กว่าล้านบาทเรานำเข้าวัตถุอันตรายปีละ 20,000 กว่าล้าน 200,000 กว่าตันนะครับเราจะเอาทรัพยากรตรง 70,000 กว่าล้านเนี่ยทำยังไงมาให้เป็นวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์รวบรวมกันผลิตปุ๋ยนะครับชุมชนหรือรวบรวมกันหรือจะเข้าตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์อะไรก็ได้ทำทรัพยากรตรงนี้ไปบาร์เตอร์เทรดกับอินโดนีเซียได้ไหมที่เขาผลิตแม่ปุ๋ยยูเรียเราไปแลกเปลี่ยนกับตะวันออกกลางได้ไหมไอ้ 70,000 กว่าล้านเนี่ยเรามีตั้ง 400,000 ล้านล้านนะครับพัฒนามาเราสามารถเอาตรงนี้มาทำไมเราต้องผลิตปุ๋ยก็อดีตเรานำเข้ามันถูกกว่าแต่ตอนนี้จีนเขาหยุดส่งออกขนาดเขามีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะฮะเขาปลูกข้าวมากที่สุดในโลกแต่เขาไม่ส่งออกเพราะต้องกินในประเทศแต่เขามีแม่ปุ๋ยแต่เขาต้องหยุดขนาดเขามีที่เยอะๆนะแต่ประเทศไทยเราไม่สัมผัสเราไม่รู้สึกว่าเราซื้อปุ๋ยแพงขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้เรานำเข้าปุ๋ยแพงกว่าในอดีตทำไมเราไม่ผลิตเองนะครับเราควรจะรื้อฟื้นไหมนะครับปุ๋ยยังไงก็ได้จะปุ๋ยประเทศไทยหรือปุ๋ยแห่งชาติหรือให้ประชาชนทุกคนเนี่ยผลิตปุ๋ยเองนะครับให้เป็นวิสาหกิจชุมชนรวบรวมนะครับทุกคนมีหุ้นส่วนมีรายได้เข้าตลาดหลักทรัพย์มีทุนเพิ่มส่งออกเอาทรัพยากรตรงนี้มาแชร์ให้ลูกหลานเกษตรกรในประเทศไทยที่มี7ล้านครัวเรือนนะครับหรือประมาณ20กว่าล้านคนทำไมมันลดลงล่ะก็พี่ๆทั้งหลายในอดีตปกครองกันมาทำอาชีพชาวนาชาวไร่มันไม่น่าภาคภูมิใจไงมันลดลงแต่จริงๆแล้วก็อย่าตกใจฮะประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ผลิตอาหารนะครับไปสู่ครัวโลกแต่จำนวนรายอาจจะน้อยแต่มีสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับหรือมีในทุน1รายพื้นที่ปลูกยังอาจจะคงเท่าเดิมนะครับแต่ต้องไปเช่าเท่านั้นเองนะครับความสำคัญด้านการเกษตรเนี่ยยังสำคัญอยู่นะสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะครับสารพิษ 200,000 กว่าตันเนี่ย10ปีเท่าไหร่20ปีเท่าไหร่นะครับเคยติดตามพี่ๆแล้วรัฐมนตรีเกษตรนะครับลำไยถูกเอามากองสนามหลวงไม่กี่ร้อยตันไม่กี่พันตันเองนี่ 200,000 นะครับ 200,000 ตันต่อปีไปอยู่ที่ไหนครับเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์พะเยาแพร่น่านสะสมอยู่ในดินจากยาฆ่าหญ้าเมื่อก่อนเนี่ยดูไม่เป็นอันตรายนะฮะแต่มันอิ่มเอิบดินเข้าไปปุ๊บจนความชื้นน้ำในดินลากพืชลากผักผลไม้ดูดยาฆ่าหญ้าจากแม่อันตรายมาอยู่ในผักผลไม้มันเข้มข้นมากเลยฮะนะครับแล้วก็ตกค้างไม่พอฮะมันอยู่ในป่าฝนตกช้าล้างป่าเราเดี๋ยวนี้เป็นยังไงฮะเมื่อก่อนป่ายืนต้น 70% มายืนต้นพืชไร่พืชล้มลุก 30% ฝนตก 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีอยู่ในป่าเก็บให้ 70% 30% ลงสู่เขื่อนลงมาสู่ทะเลเดี๋ยวนี้มันกลับกันมันเป็นไร่ข้าวโพดอาหารสัตว์ไม่พอไปให้เพื่อนประเทศเพื่อนบ้านปลูกอีกเผานะฮะเอา PM 2.5 เข้าบ้านเรานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สารพิษ 200,000 ตันอยู่บนเขาคูณ10ปี20ปีมันกี่ล้านล้านตันฝนตกช้าล้างลงสู่ห้วยหนองคลองบึงมาสู่เขื่อนห้วยหนองคลองบึงชลประทานน้ำนมแม่ที่พี่วิทูลนะฮะโฆษณาบ่อยๆนะครับน้ำประปายังมียาฆ่าหญ้าอยู่ในนมแม่นะฮะมันหนักมันสาหัสมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนพรรคประชาชาติเนี่ยนะครับเราอยากจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนปุ๋ยเกษตรกรเนี่ยให้เป็นปุ๋ยฟรีนะครับแล้วก็ขยะหมื่นตันต่อวันของคนกรุงเทพรวมทั้งประเทศเนี่ยอาจจะ 15,000 ตันเนี่ยนะปีหนึ่งเนี่ยหลายแสนตันเนี่ยเราควรคัดแยกนะส่วนหนึ่งไปทำแก๊สพวกมีเทนนะครับไบโอแก๊สส่วนหนึ่งที่เป็นอินทรีย์วัตถุควรมาทำปุ๋ยอินทรีย์ชดเชยควบคู่กับปุ๋ยเคมีที่ให้เกษตรกรทั้งประเทศเราค่อยๆลดละเลี่ยงเลิกเราจะไม่หักดิบไปสู่เกษตรอินทรีย์ทันทีนะครับพรรคประชาชาติจึงพยายามส่งเสริมเรื่องเกษตรปลอดภัยเป็นอนุบาลขั้นต้นให้พี่น้องเกษตรกรที่อายุมากปานกลางหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาร่วมกันผลักดันนะครับให้ประเทศ
ไทยเราเนี่ยมีอาหารที่ปลอดภัยไปสู่ครัวโลกนะและในความเป็นจริงนะครับเราต้องขอแก้ไขคำว่าชาวนาทำให้โลกร้อนนะครับผมคิดว่าต้นข้าวเนี่ย1เม็ดนะฮะงอกขึ้นมา7วันมี3ใบแตกกอขึ้นมาอีก50 40อ๋อ60ต้นอายุ30วันเนี่ยช่วงที่เขาเจริญเติบโตเนี่ยเขาดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในต้นก่อนนะฮะเขาช่วยประเทศไทยและช่วยโลกอยู่นะเหมือนแล้วเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งนะครับมีแรงเป่าลูกโป่งเข้าไปในลูกโป่ง 100% ข้าวตั้งแต่เกิดยันเก็บเกี่ยวก็ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่โรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์หรือทั้งโลกเนี่ยสร้างขึ้นมาชาวนาชาวไร่ชาวสวนช่วยดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาเก็บไว้ในต้นข้าวนะครับต่อให้เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเอาเมล็ดไปขายนะหรือแม้ว่าเขาจะเผาสมมุตินะฮะไม่ได้ส่งเสริมการเผานะฮะเราจะเน้นให้เอาเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นปุ๋ยปลอดภัยมาทำเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะฮะเขาเผาหรือย่อยสลายคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้เกินเลยนะครับมันคือเท่ากับที่เขาช่วยดูดคือโลกมีอยู่เท่าไหร่ก็คืนกลับไปสู่ธรรมชาติแบบสามัญเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่พรรคประชาชาติเราอยากจะมุ่งเน้นนะครับพัฒนาภาคการเกษตรนะครับคือควรจะมีเกษตรปลอดภัยหรือมีพรบเกษตรปลอดภัยปัจจุบันเราเอาพรบเกษตรอินทรีย์ไปรวมกับพรบวัตถุอันตรายนะครับนักศึกษานิสิตเรียนมเกษตรมาเขาบอกว่าไตโคเดอร์มาบาซิลลัสทูริงเจนซิส BT บิวเวอเรียจุลินทรีย์ปราบเพี้ยปราบหนอนเป็นชีวภาพชีวพันธุ์แต่เข้าไปในหน่วยงานรัฐบอกเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่2งงมั้ยครับผมว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับที่เมื่อพวกเรานะครับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเขาไปควรแก้รัฐธรรมนูญในหลายๆเรื่องนะครับแต่เริ่มต้นก็ต้องให้สสร.ร่วมด้วยช่วยกันก่อนแก้เกี่ยวกับเรื่องเผด็จการให้เสร็จไปก่อนครับขอบคุณครับพรรคประชาชาติครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณมนตรีบุญจรัสจากพรรคประชาชาตินะคะ